สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็ยังปิดเรียนเหมือนเดิมใช่ไหมคะวันนี้สัปดาห์นี้เราเรียนในเรื่องในหน่วยของเล่นของใช้ของเล่นของใช้ของเล่นมีอะไรบ้างเอ่ยที่เด็กๆรู้จักมีอะไรบ้างคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องชื่อของเล่นชื่อของเล่นที่เด็กๆรู้จักมีอะไรบ้างคะอย่างเช่นมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับเบนเทนเบนเทนมาเข้ากล้องครูพรวันนี้มีน้องมาอยู่ด้วยนะมาวันนี้อึ๊บวันนี้มีน้องมาด้วยมองเห็นหน้าน้องไหมทางนี้ทางนี้ทางนี้เลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาโอเคเดี๋ยวนี้ลงมาอีกวันนี้เรามาเรียนในหน่วยของเล่นของใช้แต่วันนี้เราเรียนในเรื่องชื่อของเล่นของเล่นที่เด็กๆรู้จักมีอะไรบ้างคะเบนเทนรู้จักของเล่นอะไรบ้างของเล่นหนูนะคะลูกที่บ้านมีอะไรบ้างคะที่บ้านมีอะไรคะมีอะไรของเล่นยิงปืนแล้วก็มีปืนแล้วก็มีอะไรคะแล้วก็มีรถมองหน้ามองไม่เห็นหน้าเบนเทนใช่เบนเทนมานั่งตรงนี้มีรถมีลูกบอลเบนเทนรู้จักลูกบอลไหมครับมีลูกบอลมีตุ๊กตามีรถที่เป็นของเล่นมีตัวต่อเยอะแยะเลยแล้วของเล่นแต่ละอย่างแต่ละชนิดนี้จะวิธีการเล่นก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอย่างเช่นปืนเราเล่นปืนแต่เราใช้ปืนนั้นมาตีเพื่อนมาตีน้องอย่างเช่นเบนเทนเล่นปืนออฟไบชื่อไบเนาะอย่างเช่นไบเล่นปืนแล้วไบเอาปืนนั้นมาตีน้องได้ไหมคะไม่ได้ลูกบอลลูกบอลนี้เราเล่นตรงไหนคะเล่นที่ไหนคะเล่นที่ในสนามเล่นที่เป็นสนามฟุตบอลเราจะเอาลูกบอลมาเล่นในบ้านได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเราเตะไปแรงๆมันจะไปถูกอะไรคะกระจกใช่แล้วก็ถูกกระจกเตะเสร็จแล้วมีอะไรอีกอันนี้เป็นตัวต่อเป็นรถสำหรับเล่นในบ้านได้เป็นตัวต่อแต่รถบางชนิดบางอย่างเราก็จะเล่นในบ้านไม่ได้เราก็ต้องไปเล่นนอกบ้านอันนี้เป็นตัวต่ออันนี้เป็นลูกบอลอันนี้ลูกบอลลูกบอลอันนี้เราสำหรับเล่นที่สนามใช่ไหมคะส่วนลูกบอลนี้เราจะอยู่ในห้องจะทำที่เก็บที่กั้นเอาไว้เพื่อไม่ให้ลูกบอลกิ้งสำหรับเล่นในห้องได้แต่ลูกบอลที่เป็นลูกบอลที่เราเตะที่เราโยนที่เราคว้างเราจะเล่นในบ้านไม่ได้นะคะอันนี้คืออะไรคะตุ๊กตาใช่แล้วตุ๊กตานี้เราจะเอาไปเล่นที่สนามได้ไหมคะไบไม่ได้เพราะอะไรคะเดี๋ยวมันหายเดี๋ยวมันจะอะไรคะจะหายจะเปื้อนใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวมันจะเปื้อนมันจะสกปรกตุ๊กตานี้เราสำหรับเล่นในอะไรคะในบ้านเราในห้องของเราจะได้ไม่เปื้อนไม่สกปรกเพราะว่าถ้าเปื้อนถ้าสกปรกแล้วจะมีอะไรคะเชื้ออะไรคะเชื้อโรคใช่แล้วค่ะจะมีเชื้อโรคติดมานะคะของเล่นของเด็กๆเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กๆ เล่นแล้วเด็กๆก็ต้องรู้จักการเก็บการรักษาที่สำคัญเลยเราจะต้องรู้จักการแบ่งปันการเสียสละเราจะต้องตอนนี้เราอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเราจะต้องรู้จักแบ่งน้องเราแบ่งพี่เราแบ่งเพื่อนของเรานะคะเราจะต้องรู้จักการแบ่งปันเพื่อนวันนี้คุณครูมีใบงานครูพรส่งไปแล้วนะคะส่งเมื่อคืนเป็นใบงานโยงเส้นคำศัพท์นะคะมาดูใบนั่งนิ่งๆลูกมาดูคำนี้เด็กๆออกเสียงตามครูพรนะคะเดอเดออกอกึเดอออกดอกดอกแปลว่าอะไรคะหมาคำที่สุภาพเรียกว่าอะไรคะสุอะไรคะสุนัขอ้าวดอกแปลว่าสุนัขนะคะอ่านว่าเดอออกกึเดอออกดอกดอกแปลว่าสุนัขต่อไปคือมีหมาตัวสองหัวอันนี้ letter b sound b b
ออกเสียงตามเบอร์เบอร์อะอะสึชื่อสึชื่อเบอร์อัสบัสบัสแปลว่ารถบัสหรือว่ารถประจำทางนั่นเองต่อไปเฮเอเนเฮเอเนเฮนเฮนแปลว่าแม่ไก่แม่ไก่เก่งมากค่ะเอาคำต่อไปนะคะเบอร์ออกเสียงตามค่ะเบอร์เอเกเบอร์แอแบกแบกแปลว่ากระเป๋านะคะอีกครั้งหนึ่งเฮอเอ็นเฮนเฮนแปลว่าแม่ไก่เบอร์แอกแบกแบกแปลว่ากระเป๋านะคะต่อไปเด็กๆอ่านตามนะเพราะเราจะต้องไปโยงเส้นในลิงก์ที่ครูพรส่งให้นะคะเคเคแอกแอกเพอคือคือแอปแคบแคบแคบแปลว่าหมวกแก๊ปต่อไปเพอคืออีอีกึกึเพออีเพออีอีพิก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 แปลว่าอะไรคะหมูหมูอ้าวคำต่อไปนะคะเนอะเนอะเอเถอะเถอะเนอะเนอะเอ็ดเอ็ดเน็ตเน็ตแปลว่าอะไรคะที่จับผีเสื้อตาข่ายค่ะตาข่ายไปเพอเพออีอีเนอะเนอะเพออินเนอะเพออินพินพินแปลว่าเข็มหมุดต่อไปนะคะคำสุดท้ายซื้อ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 อ่ะอ่ะหนึ่งหนึ่งซื้ออันซันซื้ออันซันซันแปลว่าพระอาทิตย์พระอาทิตย์เด็กๆอ่านตามอีกรอบหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็ไปโยงเส้นเข้าใจไหมคะเชิญนะคะไปก่อนเด็กๆอย่าลืมนะอยู่ที่บ้านเด็กๆจะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านทำอะไรก็ได้ที่เด็กๆสามารถทำได้โดยเราทำออกมาจากใจไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่บอกหรือไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่บังคับนะคะแล้วที่สำคัญเด็กๆจะต้องรู้จักการเสียสละเด็กๆปฏิบัติทุกวันทุกวันเด็กๆก็จะกลายเป็นชีวิตประจำวันของเด็กๆนะคะวันนี้ครูพรขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ